แม้ว่าทั่วโลกช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เชื่อไหมครับว่าในปี 2020 เราก็ยังเห็นโอกาสที่เติบโตของรถหรูโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกนะครับวันนี้ก็เลยหยิบตลาดรถหรูมาคุยให้ฟังท่ามกลางโอกาสท่ามกลางความท้าทายโดยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญเลยล่ะครับสำหรับธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับณตอนนี้ภาคเอกชนก็ยังรอความชัดเจนแม้ว่าจะมีมาตรการออกมาแล้วนะครับทั้งเรื่องของเงินสนับสนุนสำหรับคนที่จะไปซื้อรถ EV การเข้ามาของตลาดรถในปัจจุบันนี้รถหรูทุกแบรนด์เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Mercedes-Benz นะครับ BMW ต่างก็พยายามที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะครองตลาดในอนาคตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูในกราฟิกแรกนี้กันก่อนนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ทีมงานเศรษฐกิจ Insight รวบรวมมานะครับสำหรับตลาดรถหรูถ้าไปดูก่อนนะครับดูโดยภาพรวมยอดขายรถทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้างในปี 2021 ปีที่แล้วนะครับไล่กันก่อนตั้งแต่ปี 2019 ณ ตอนนั้นยังไม่เจอกับโควิด -19 และยังมีปัญหาเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนที่เป็นประเด็นเข้มข้นณ ตอนนั้นรถนะครับเกือบ75ล้านคันสำหรับยอดขายถ้าลองมองดูจำนวนรถนะครับเท่ากับประเทศหนึ่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถ้ารถ1คันเท่ากับคน1คนนะครับยอดขายทั่วโลกเยอะจริงๆแต่ทีนี้ถ้าปี 2020 ครับกลายเป็นว่าติดลบไม่น้อยเลยสำหรับตลาดรถทุกประเภทโดยรวมทั่วโลกครับตกลงมาต่ำกว่า64ล้านคันหรือว่าหายไป 14.8% ขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูในปี 2021 เริ่มจะเห็นกระเตื้องขึ้นมาครับอยู่ที่ 66.7 ล้านคันโตจากปีที่ผ่านมา 4.5% แต่ถ้าให้เปรียบเทียบปีที่แล้วนะครับก็ยังถือว่ายอดยังไม่ได้กลับไปคึกคักเท่ากับช่วงของปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเพราะว่าหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคบริการหลายคนก็ยังมีปัญหาเรื่องของกำลังซื้อกันอยู่แต่ว่าตลาดรถนี่แหละนะครับคือตลาดสำคัญอย่างในประเทศไทยเราเช่นเดียวกันครับที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญที่ทั้งค่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกตะวันตกตะวันออกต่างก็มาปักธงเป็นฐานการผลิตและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเพราะรถคันหนึ่งมีพาร์ทหรือว่ามีชิ้นส่วนนับแสนชิ้นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมไปดูในกราฟิกถัดไปครับทำให้เห็นแล้วนะครับว่ายอดขายรถทั้งโลกเริ่มกระเตื้องขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาสัก 4% กว่าๆนะครับทีนี้ถ้าไปดูในปัจจุบันตลาดไหนที่เขาขยายตัวตลาดไหนที่ติดลบกันบ้างตลาดโลกเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังแล้วนะครับในปี 2020 เนี่ยเขาติดลบไปประมาณสัก 15% ตลาดรถหรูกระทบแต่ไม่เยอะเท่าตลาดโดยรวมของโลกนะครับ 8.5% ทีนี้ตลาดรถหรูที่กระทบมันมีจากปัจจัยอะไรกันบ้างล่ะครับมันมองได้2มุมคือ 1. มุมฝั่งอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าคนที่มีกำลังซื้อน้อยลงธุรกิจมีปัญหาเดิมอาจจะเล็งซื้อรถหรูไว้สักคันหนึ่งอาจจะไม่ซื้อและอีกส่วนหนึ่งคือฝั่งของอุปทานครับเราทราบเป็นอย่างดีว่าปัญหาใหญ่เลยครับก็คือปัญหาเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของชิปที่ใช้ในรถยนต์นี่แหละนะครับและรถหรูรถที่มีราคาแพงระบบประมวลผลเครื่องไม้เครื่องมือข้างในของเขาใช้อุปกรณ์ใช้เซมิคอนดักเตอร์ในระดับที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่มากนะครับดังนั้นติดลบไป 8.5%ทีนี้ถ้ามาดูในตลาดเอเชียแปซิฟิกสิครับคุณผู้ชมติดลบไป 10.2% น้อยกว่าตลาดโลกและตลาดรถหรูในปี 2020 เป็นตลาดเดียวนะครับในเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตได้ถึง 6% ถือว่ากำลังซื้อค่อนข้างดีทีเดียวและจากภาพอินเสิร์ตที่คุณผู้ชมเห็นนะครับการเข้ามาของรถ Tesla นะครับโดยอีลอน มัสก์ก็พยายามที่จะผลักดันให้เป็นตลาดรถที่เป็นพรีเมียมพอสมควรมันก็ส่งผลกระทบไปกับตลาดรถหรูด้วยในการที่จะเข้ามาแข่งขันเพราะว่าณตอนนี้ผู้เล่นรายหลักๆของโลกมันมีมากยิ่งขึ้นทั้งโลกเก่าทั้งโลกใหม่แล้วล่ะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูรถหรูในเอเชียแปซิฟิกใครล่ะครับซื้อกันเยอะที่สุดตลาดจีนนี่แหละนะครับไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยแม้ปัจจุบันนี้แบรนด์รถยนต์ของจีนเองนะครับในบ้านเขามีนับร้อยแบรนด์แต่ว่าตลาดรถหรูที่เป็นตลาดรถแพงๆก็ยังขายดิบขายดีในประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Ferrari หรือว่า Lamborghini หรือธุรกิจที่เป็นรถหรูทั้งหลายต่างก็จะไปปักธงไปตั้งศูนย์บริการขนาดใหญ่ไปตั้งทีมวิจัยที่ประเทศจีนเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าชาวจีนมากที่สุดด้วยนะครับถ้าไปดูจากจำนวนรถหรูนับเป็นล้านคันในตลาดโลกเทียบกับตลาดของจีนคุณผู้ชมครับไล่เรียงกันดูเฉพาะบรรทัดที่2ก็พอเลยครับตลาดรถหรูในเอเชียแปซิฟิกไปอยู่ในจีนประมาณสัก 80% เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วถ้าไปดูณตอนนี้จีนก็อาจจะเจอผลกระทบกับโรคโควิด -19 แล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่น่ากังวลต่อก็คือเรื่องของสงครามทางการค้าที่นับจากนี้ก็ยังไม่ได้มีใครการันตีว่าจะดีขึ้นแต่กำลังซื้อของคนในจีนก็ยังเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมและก็ต้องการสิ่งที่เป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคมของคนจีนด้วยขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดู10อันดับตลาดรถหรูในเอเชียแปซิฟิกนะครับที่ทาง EIC เขาไปรวบรวมมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF รวบรวมเอาไว้นะครับตลาดที่ซื้อกันเยอะที่สุดลองไล่เรียงกันดูนะครับสำหรับในเอเชียแปซิฟิกส่วนตรงนี้ดึงตลาดจีนออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตลาดจีนครองสัดส่วนถึง 80% แล้วครับไม่อย่างนั้นถ้านำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันมันจะโดดขึ้นไปเลยนะครับทางสถิติก็คือ outlier ดึงจีนออกไปก่อนแล้วดูซิว่าประเทศอื่นนะครับประเทศไหนที่ขายรถหรูได้ดีอันดับที่1เลยครับมันล้อไปตามสภาพเศรษฐกิจนะครับก็คือเกาหลีใต้ถัดลงมาก็คือญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยเรานี่แหละนะครับ3ประเทศบนของเอเชียตะวันออกไม่แปลกถ้าเขาจะซื้อรถหรูเยอะแต่อันดับที่4ดูสิครับในประเทศไทยของเราติด 15.5% สำหรับ Market Share ส่วนขออภัยครับติด 4.5% สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับแซงสัดส่วนโดยรวมของอินเดียซึ่งประชากรเขามีเป็นล้านคนรองลงมาก็ถึงจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับถ้าไปดูอันดับตลาดรถหรูกับจำนวนประชากรต่างๆณตอนนี้ถ้าไปดูประเทศไทยเรานะครับก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ตามกันต่อทั้งภาษีในการนำเข้าฐานผลิตต่างๆที่ประเทศไทยเราก็มีศักยภาพนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นแบรนด์หรูๆเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเยอะมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขยับไปดูในกราฟิกถัดไปเมื่อสักครู่เจาะไปแล้วนะครับว่าในประเทศไทยเราครองสัดส่วน 4.5% สำหรับแบรนด์รถหรูในเอเชียแปซิฟิกทีนี้แบรนด์ยอดฮิตในปี 2020 นิยมซื้ออะไรกันบ้างนะครับสำหรับตลาดที่เราวิเคราะห์กันในบรรดาเอเชียแปซิฟิก Mercedes-Benz หรือว่า Mercedes-Benz นี่แหละนะครับโดยทาง Daimler 30.3% BMW ครับ 27.1% รองลงมาคือ Audi นะครับ 20.8% ถือว่าทำตลาดได้ดีอันดับที่1กับอันดับที่2ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าอย่างคนไทยเราก็คุ้นกับ BMW อยู่แล้วอันดับที่3มาแรงพอสมควรเพราะว่า Audi เขาเคลมว่าเขาเป็น performance car ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับขยับไปดูอันดับที่4ก็คือ Lexus นะครับที่เป็นแบรนด์ระดับบนโดยกลุ่ม Toyota และถ้าไปดูนะครับ Porsche 4.5% Tesla ทำตลาดได้ 3.5% Land Rover 3% แบรนด์อื่นๆอีก 2.8% ถ้าดูใน8อันดับนี้ง่ายๆก่อนนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตจุดที่น่าสนใจก็คืออันดับที่6 Tesla ติด1ใน10นะครับทั้งที่เป็นผู้เล่นรายใหม่แท้ๆเข้ามาน้อยกว่าทางแบรนด์หรูอื่นๆหลายสิบปีครับแต่ณตอนนี้ Tesla ทำตลาดได้น่าสนใจและเป็นตัวปลุกกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวนะครับและณตอนนี้ Tesla ก็กลายเป็นรถหรูไปโดยปริยายอย่างแน่นอนครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปถ้าไปดูประเทศไทยของเราแล้วไปดึงชุดข้อมูลที่เป็นรถป้ายแดงนะครับรถป้ายแดงในปี 2020 ไปไล่กันดูนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างดูจากแถบที่ใกล้ตัวผมที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือปี 2021 รถป้ายแดงมีเกือบ 490,000 คันคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ติดลบ 4.3% แต่ว่าปีที่แล้ว 2021 ติดลบน้อยกว่า 2020 นะครับ 2020 ติดลบถึง 24%แต่ถ้าเป็นรถหรูครับรถหรูในประเทศไทยเรารถป้ายแดงปี 2020 ยังไม่ถึง 30,000 คันติดลบ 6.6% แต่ว่าในปี 2021 ติดลบ 9.4% ตรงนี้ถ้าเอามาวิเคราะห์กันต่อหลักๆเลยครับก็จะมาจากเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนนะครับที่ทำให้การขนส่งการผลิตรถ มันไม่สามารถส่งมอบได้พอไม่ส่งมอบได้มันจะเอาป้ายแดงที่ไหนมาติดได้นะครับมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทานกันอยู่โดยรวมแล้วถ้าไปดูนะครับตลาดรถหรูในไทยก็ติดลบประมาณสัก 4.6% ใกล้เคียงกันนะครับกับตัวเลขของตลาดโลกที่ชี้ไปเมื่อสักครู่นี้ที่ตัวเลขก็ติดลบเพียงหลักเดียวคุณผู้ชมครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับไปดูกันต่อนะครับถ้าไปดูรายได้ครัวเรือนของไทยเทียบกับรถหรูดูสิครับครัวเรือนของไทยระดับรายได้ไหนมีสัดส่วนเท่าไหร่กันบ้างลองไล่เรียงกันดูนะครับคนไทยประมาณสัก22ล้านครัวเรือนแล้วคูณจำนวนเข้าไปครัวเรือนนึงอาจจะมีสัก3คนมีสัก4คนนะครับมันก็จะได้จำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทยรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท 88.2% นี่คือครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับครัวเรือนที่มีรายได้ 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนก็จะมีประมาณสัก 9.3% แต่ถ้ารายได้สูงมากยิ่งขึ้นก็คือ 1 ถึง 150,000 บาท 1.6% และส่วนที่เป็นรายได้ที่น่าจะซื้อรถหรูได้ล่ะครับก็คือส่วนที่มีรายได้ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 0.9% ข้อมูลนี้ของ EIC สะท้อนอะไรข้อมูลนี้สะท้อนว่าจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่คิดเป็นประมาณสัก 1% นะครับบางคนก็จะเปรียบเทียบว่าเป็นท็อป1เป็นท็อป 1% หรือว่า 10% ก็แล้วแต่นะครับคือส่วนที่มีความสามารถในการซื้อรถหรูล่ะครับทำให้เห็นความแตกต่างแล้วนะครับสำหรับตลาดรถหรูเราติดอันดับที่4ในเอเชียแปซิฟิกแต่รายได้ของครัวเรือนไทยเราเป็นประมาณนี้ทีนี้ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับสิ่งที่สำคัญเลยครับแล้วก็เป็นความท้าทายของรถหรูในประเทศไทยนับจากนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการทำตลาดการเปลี่ยนผ่านต่างๆจุดที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าณตอนนี้เราเห็นแบรนด์รถหรูทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Benz ทั้ง BMW ทั้ง Audi นะครับต่างเข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแหล่งข่าวจากทาง Mercedes-Benz Thailand ก็บอกเองนะครับว่าโมเดลที่กำลังจะผลิตในประเทศไทยในปีนี้อย่าง Mercedes-Benz ตัว EQS นะครับที่จะเป็นรถหรูที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดตัวราคาในประเทศไทยนะครับแต่จองไป100 กว่าคันแล้วแล้วก็ปีนี้ทาง Benz ก็เตรียมที่จะดึงรถ Maybach มาทำตลาดอย่างเข้มข้นด้วยถ้าไปดูเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป้าหมายที่วางไว้ก็คือภายในปี 2020 เราจะต้องผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้ได้ 30% ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั้งหมดเราจะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในอาเซียนอย่างทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เขาก็มีมาตรการในการส่งเสริมเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีวิธีแหละครับเรื่องของ 30-30 คือนำรถยนต์ไฟฟ้า1คันเข้ามาขายในประเทศไทยจะต้องผลิตชดเชย 1.5 คันมันมีวิธีการแบบนั้นนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญประเด็นที่2ก็คือปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกชิปก็ยังไม่พอนะครับแล้วก็ทำให้ปัจจัยในการผลิตมีปัญหารถหรูต่างๆนะครับเขาก็เลยจะต้องขยับปรับแผนเรื่องของการผลิตอยู่ไม่น้อยถ้าไปดู IHS Markit ครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์น่าจะปรับตัวดีขึ้นในปีนี้แล้วปีหน้าน่าจะคลี่คลายแล้วก็มีรถเข้ามาเติมในตลาดมากยิ่งขึ้นส่วนที่3นะครับคือส่วนที่สำคัญก็คือกระแสเรื่องของ car sharing นะครับต่อไปนี้เราจะเห็นคนใช้รถหรูในรูปแบบของการแชร์กันหรือว่าบริการให้เช่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์ Porsche ตอนนี้ก็จะมีระบบสมาชิกรายเดือนที่ชื่อว่า Porsche Drive นะครับธุรกิจเช่ารถระยะสั้นนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขับรถหรูให้เช่าวันละ 9,000 บาทถึง 10,000 บาทหรืออยากหรูมากๆเลยรถคันละเป็น 10 ล้านนะครับยอมจ่ายวันละ 65,000 บาทหรือไม่เพื่อไปใช้ในโอกาสพิเศษก็แล้วแต่เราจะเห็นลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นแม้กระทั่ง Rolls Royce ครับที่เป็นแบรนด์ระดับบนแทบจะสุดของโลกเป็น Ultra Luxury นะครับก็มีให้เช่าเหมือนกันครับราคาค่าเช่ารถหรูวันหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะขับ Rolls Royce Ghost นะครับ 150,000 บาทต่อวันนะครับจะเอาไปทำกิจกรรมสำคัญต่างๆก็สามารถเช่าได้เช่นเดียวกันยังไม่นับรวมนะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่รวบกระแสรถไฟฟ้าเข้ามาก็คือปตท.นี่แหละนะครับปตท.นะตอนนี้เปิดให้เช่าแล้วสำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันมีไม่ถึง200คันแต่ว่าแหล่งข่าวจากปตท.ให้ข้อมูลว่านะตอนนี้เช่าเต็มหมดแล้วนะครับ แล้วมีตั้งแต่รถที่เป็นรถไฟฟ้าธรรมดาแบรนด์ญี่ปุ่นไปจนถึง Porsche ไปจนถึง Audi แล้วก็ไปจนถึงรถหรูระดับบนด้วยแล้วแต่กำลังของลูกค้านี่คือความท้าทายของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจ EV เซมิคอนดักเตอร์ที่จะยังขาดแคลนต่อเนื่องไปคลี่คลายปีนี้ถึงปีหน้าแล้วก็ธุรกิจเช่ารถหรูน่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นดังนั้นตลาดของยานยนต์ยังมีโอกาสที่จะไปต่อเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราจะอยู่ที่จุดไหนและคว้าโอกาสได้หรือไม่เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ